ดีฉันชื่อการซินหยานวันนี้ฉันจะมาเป็นไกด์พาคุณเที่ยวในเมืองจีนอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจหยานอยากนำมาเสนอคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ไหนถูกใจเม้นพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับหยานได้นะคะไปชมกันเลยค่ะยุคซงแอนซายซิตี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในเมืองแชงกรีลามณฑลยูนนานประเทศจีนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในพื้นที่ในฐานะที่เป็นเมืองของชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมีอายุกว่า 1,300 ปีทำหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างผู้คนศาสนาและวัฒนธรรมของจีนและทิเบตอีกด้วยเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองโบราณดุกซงคือความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นสถานที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ของเมืองพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงที่หลากหลายซึ่งแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของเมืองรวมถึงเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมงานหัตถกรรมท้องถิ่นและวัตถุโบราณสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมคือพิพิธภัณฑ์แอนซายเทียฮอตโรดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อุทิศให้กับประวัติศาสตร์การค้าชาที่เคยรุ่งเรืองในพื้นที่กีแชนพาร์คก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมสวนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของอาคารสไตล์ทิเบตดั้งเดิมหลายหลังรวมถึงเจดีย์สีขาวที่สวยงามที่มองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเมืองและภูมิทัศน์โดยรอบและตรงทางเข้าเมืองโบราณมีวัดชื่อว่าวัดต้าฝอจุดเด่นอยู่ตรงระฆังสีเหลืองทองขนาดใหญ่ที่ผู้คนศรัทธานิยมมากราบไหว้ขอพรอย่างขอบุตรหรือหาคู่ครองกงล้อสวดมนต์ยักษ์ในแชงกรีล่ามีชื่อเสียงว่าเป็นกงล้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง21เมตรและน้ำหนัก60ตันเนื่องจากขนาดและน้ำหนักของมันกงล้อสวดมนต์จึงต้องใช้คนหลายคนหมุนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของทัวร์แชงกรีล่าสแควร์สตรีทที่ใจกลางเมืองเก่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักที่รวบรวมถนนที่ปูด้วยหินเจดีย์สีขาวร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงใหม่คาเฟ่บาร์ห่างจากถนนซะแคบๆที่คดเคี้ยวตรอกต่างๆจะให้ที่กำบังที่เงียบสงบแก่คุณและเผยให้คุณสัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่นที่แท้จริงมากขึ้นด้วยโครงสร้างที่ไม่ได้รับการฟื้นฟูและชีวิตในท้องถิ่นที่แท้จริงจัตุรัสกลางเมืองเป็นตลาดของว่างและของประดับเล่นในช่วงกลางวันและเป็นสถานที่เต้นรำที่มีชีวิตชีวาของชาวทิเบตในตอนกลางคืนเมืองโบราณมีพื้นที่ไม่ใหญ่มากมีของขายหลากหลายทั้งผ้าคลุมพวงกุญแจแมกเนตของที่ระลึกต่างๆรวมถึงของกินอีกเพียบมีร้านปิ้งย่างมาล่าเนื้อจามารีที่ขึ้นชื่อร้านขายหวีทำจากเขาจามารีย่านเมืองเก่าของแชงกรีล่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวสุดคลาสสิกของประเทศจีนที่น่าจะถูกใจคนโหยหาความเป็นพื้นเมืองดังเดิมอย่างแน่นอนโดยสรุปเมืองโบราณดุกซงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกวัยไม่ว่าคุณจะสนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมหรือความงามทางธรรมชาติมีบางสิ่งให้ทุกคนได้เพลิดเพลินในเมืองที่สวยงามแห่งนี้ดังนั้นหากคุณกำลังวางแผนเดินทางไปยูนนานอย่าลืมเพิ่มดุกซงแอนซายซิตี้แล้วมาเยือนที่นี้เพื่อพบประสบการใหม่ที่น่าประทับใจกันนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปกันนะคะ อย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe แล้วพบกับการซินหยางใหม่คลิปหน้าค่ะ